ดีนะยังลืมตาเล่าให้ฟังถ้าหลับตาเล่าให้ฟังมันจะเป็นยังไงทีเนี้ยก็ไม่ต้องเห็นใครนะไม่ต้องเห็นหน้าใครนะเห็นไหมหลับตาไม่ต้องเห็นหน้าใครเลยมันก็สบายไปเลยสิครับถ้าลืมตามันมองนะเกรงใจคนที่มองหน้าเกรงใจเขาไงหลับตาพูดไม่ต้องไปเกรงใจใครดีนะไม่ได้หลับตาพูดหลับตาพูดแล้วก็เอาล่ะต่อไปนี้เมื่อกี้ที่ผมทักท้วงไว้ว่านะเดี๋ยวนะมีคำว่าอดีตปัจจุบันอดีตที่แท้จริงมันคืออะไรอดีตหลอกๆมันเป็นยังไงปัจจุบันจริงๆมันคืออะไรปัจจุบันหลอกๆมันคืออะไรโอเคไหมเริ่มต้นจากเส้นตรงเส้นหนึ่งท่านเองพี่เริ่มต้นเป็นลำไม้ไผ่แล้วลงไปกลายเป็นบ้องกัญชาเบื้องต้นก็เริ่มที่เส้นตรงเส้นหนึ่งปื๊ดติดๆๆเอาละเริ่มต้นบอกว่าเกิดเขียนคำว่าเกิดเนี่ยฝั่งนี้เรียกว่าตายขีดเส้นตายตรงนี้นะเมื่อไหร่เนาะจะตายเรากำลังคิดอยู่ในวินาทีเนาะเมื่อไหร่เนาะจะตายวินาทีแปลปัจจุบันนะเมื่อไหร่เนาะจะตายเมื่อไหร่เนาะจะตายคำนี้มันหมายความว่ากำลังพูดอยู่ในวินาทีนี้จึงใช้คำว่าปัจจุบันโป๊ะเนี่ยปัจจุบันคิดไว้แล้วเนี่ยปัจจุบันเด้อปัจจุบันนะครับปัจจุบันปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอฟังดีนะเมื่อตัวนี้ปัจจุบันเอาละต่อไปเส้นสีแดงเขียวปัจจุบันนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นอนาคตสิไปนี่มันต้องเป็นอนาคตใช่ไหมล่ะกว่าจะถึงวันตายใช่นะนี่คืออนาคตโอเคนะพอได้นะครับอนาคตนี่เมื่อมีอนาคตเมื่อปัจจุบันมันต้องมีอดีตใช่เนาะอดีตอดีตนะโยมนะนี่สนออดีตใช่ป่ะนี่อดีตเอาล่ะชัดไหมทีนี้ชัดนะลุงว่าชัดนะนะโอ้โหนานๆทีจะเขียนได้ชัดนะเรียมนะตั้งแต่เกิดถึงตายโอเคนะเกิดตรงนี้จะเรียกว่าที่มันชัดที่สุดนะฮะใช้คำว่าปฏิสนธิโอเคไหมปฏิสนธิปฏิสนธิปฏิเขียนไงไม่รู้ปฏิสนธินี่อย่างนี้ดีไหมโอเคนะพอได้นะก็คือเกิดนั่นเองนี่เกิดตรงนี้อย่าลืมนะมันมีคำคันปฏิสนธิด้วยนะกล้าก็ไว้ก่อนปฏิสนธินะครับเอาล่ะมาหาความหมายมันครับ ปัจจุบันจริงๆน่ะมันคืออะไรปัจจุบันที่อยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้คือปัจจุบันเดี๋ยวนี้คือเส้นนี้ปัจจุบันหลอกนะครับอันนี้หลอกเลยปัจจุบันหลอกไม่ใช่หลอกลวงนะคือมันไม่แท้นั่นเองใช่ไหม ปัจจุบันวินาทีเนี่ยปัจจุบันมันก็เข้าท่านะเฮ้ยแต่มันเป็นปัจจุบันหลอกๆวะถ้าปัจจุบันจริงๆเนี่ยคืออะไรปัจจุบันจริงมันเริ่มต้นจากตัวเกิดครับปัจจุบันจริงนะเอาล่ะปัจจุบันจริงอยู่ตรงนี้ครับเริ่มต้นจากตัวเกิดการเกิดนี่คือปัจจุบันจริง
จุบันจริงเห็นไหมก็คือปฏิสนธินั่นเองครับถ้าอดีตจริงๆทีนี้ครับอันนี้อดีตหรอกอดีตมันถึงที่มันหลอกอดีตจริงมันก็ต้องเป็นอดีตชาติครับพี่เห็นไหมเห็นไหมอ้าวอดีตจริงๆเส้นนี้มันเส้นเกิดนะเอาสีเขียวแล้วก็ยาวไว้หน่อยนึงให้มันรู้เส้นตัวเกิดมันจะได้รู้ว่าเออนี่รากไม้เห็นอดีตจริงๆก็คืออดีตชาตินะคุณโยมอดีตจริงๆคือตรงนี้อดีตจริงอดีตจริงจริงๆก็คือเรื่องราวของอดีตชาติครับว่าเห็นไหมปัจจุบันจริงก็คือเริ่มต้นที่ปฏิสนธิคือตัวเกิดปัจจุบันจริงส่วนปัจจุบันเดี๋ยวนี้วินาทีนี้คือตัวหลอกนี่เห็นได้อย่างเห็นได้อย่างทีนี้ตัวเดียวจริงๆเนี่ยจะรู้ได้ไงรู้ได้จากตรงนี้ครับรู้จักคำว่าสเปิร์มไหมครับสเปิร์มเป็นตัวไงเห็นแล้วนะมันเป็นตัวงี้เนาะนี่หัวสเปิร์มนี่หัวสเปิร์มสเปิร์มเนี่ยพ่อผู้ผลิตปฏิสนธิกับไข่ของพระราชมารดามันเป็นตัวเกิดปัจจุบันจริงๆเริ่มมาตั้งแต่ปฏิสนธินะคุณโยมปัจจุบันจริงๆเริ่มมาตั้งแต่ปฏิสนธิไม่ใช่เดี๋ยวนี้วินาทีนะนี้นะต้องเข้าใจให้ได้นะครับอันนี้มันปัจจุบันหรอกงั้นเพราะฉะนั้นคำว่าอดีตเนี่ยอดีตหลอกเนี่ยอดีตหลอกเนี่ยตัวนี้คืออดีตหลอกอันนี้คืออดีตจริงนี่เป็นอดีตหลอกปัจจุบันหลอกอดีตหลอกปัจจุบันจริงอดีตจริงไม่งงนะไม่งงนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเมื่อวานนี้อาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วนะลากเส้นนี้ให้อยู่ดีอาทิตย์ที่แล้วนะปีที่แล้วก็ได้วะเราพูดถึงปัจจุบันหลอกๆพูดถึงว่าอาทิตย์ที่แล้วปีที่แล้วก็ได้เอาแค่นี้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยใช่ไหมเดือนที่แล้วก็ได้เอาปีที่แล้วดีกว่าแล้วปีต่อไปปีต่อไปเรื่อยๆฟังให้ดีนะอดีตอดีตตัวนี้มันซ้อนอยู่ในปัจจุบันจริงนึกออกยังไอ้นี่คือปัจจุบันจริงๆโอเคไหมครับตั้งแต่ปฏิสนธิถึงวินาทีนี้นี่เขาเรียกว่าปัจจุบันจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็เป็นอดีตซ้อนอยู่ในปัจจุบันงงไหมครับมันซ้อนกันอยู่เส้นสองเส้นนี่มันทับซ้อนกันใส่คนละสีก็ได้วะโทษทีขออนุญาตใช้คำว่าว้านี่ดีสุดคือเห็นได้ยังนี่แหละคือตรงนี้ครับที่บอกว่าอะไรอดีตตรงนี้ใช้คำว่าอดีตซ้อนอยู่ในปัจจุบันเพราะมันเป็นอดีตหลอกเห็นได้ยังอดีตหลอกเพราะฉะนั้นพอเวลาย้อนมาปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นอดีตซ้อนอยู่ในปัจจุบันอดีตซ้อนอยู่ในซ้อนอยู่ในปัจจุบันจบไหมงงไหมครับส่วนอนาคตคือนาทีต่อไปอันนี้อนาคตเนี่ยมันยังไม่ถึงใช่ไหมฮะอันนี้เป็นของจริง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 นะฮะถ้าหากว่ายืนพูดตั้งแต่วันที่เราปฏิสนธิปุ๊บฝั่งนี้มันก็เป็นอนาคตมาหมดแต่เราพูดกันวินาทีนี้เพราะฉะนั้นนาทีต่อไปก็เป็นอนาคตเนาะจนกระทั่งถึงวันไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีตายหวังว่าคงเข้าใจเข้าใจนะเข้าใจนะพี่นะ
เอาล่ะเมื่อเข้าใจได้เนี่ยนี่คือโครงสร้างกันแบบจ่าๆเลยล่ะครับนี่คือภาษาลุงงอบภาษาคิกก๊อกหวังว่าคงจะ get into แปลว่าเข้าใจตามนี้ถ้าผู้ใดเข้าใจตามเนี้ยนั่นแหละครับก็จะรู้ว่าตัวเราคือใครมันจะรู้ตัวเราเนี่ยทำไมลุงเวลาให้แนะนำนั่งสมาธินอนสมาธิยืนสมาธิทำสมาธิให้นึกถึงอดีตไม่ว่าจะเป็นอดีตหรอกนั่นถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันจะถอยหลังไปหาอดีตหมดแล้วก็ข้ามภพชาติได้ด้วยนะจะเอาชาติไหนล่ะครับเพราะสเปิร์มมันมากับสเปิร์มเนี่ยภพชาติที่แล้วคือมากับสเปิร์มที่ฝ่ายพ่อผลิตนะครับมันจะไปถึงเนี่ยเพราะฉะนั้นในแนวของพุทธศาสตร์นั้นจึงใช้คำว่าใช้หลักความจริง3ประการนั่นเองอริยสัจ3นี่ภาษาลุงปัจจุบันทำสมาธิก็นึกถึงทุกปัจจุบันนี่ทุกไหมโยมเดี๋ยวนี้ทุกไหมทุกไหมเดี๋ยวนี้ไอ้คำว่าทุกโอ้ยตายแล้วตายแล้วก็กลัวแล้วเจ้าข้างความทุกข์นี่นะเวทนาลูกบังทุกไม่อยากมีลูกหรือทุกไม่อยากมีเมียทุกไม่อยากได้เสียกับใครก็ไม่รู้ว่าเป็นลุงระวังกูไม่กลับนะลุงนะอย่าหลุดโผนะอย่าเข้าป่าบักนัดนะฟังให้ดีครับเวลาทำสมาธิอันนี้ก็รู้แล้วว่าเส้นปัจจุบันเดี๋ยวนะลุงคิดดีๆก่อนเพราะว่ามันหลายอย่างมันซ้อนๆกันอยู่นะครับลุงนี่ไม่ได้นะทำสมาธิเนี่ยปัจจุบันให้นึกถึงเนี่ยตัวนี้เป็นทุกข์เนี่ยทุกข์วินาทีนี้ทุกข์ไหมครับพี่มีทุกข์ไหมครับเฮ้ยฉันก็อยู่ในห้องแอร์อิ่มก็อิ่มมาเต็มปอดเต็มสวงแล้วไม่เห็นจะมีทุกข์อะไรเลยโอ้โหสบายเหลือเกินรู้ไหมแปลว่าสุขใช่ไหมทุกข์มันซ่อนอยู่ในสุขนะโยมหลายคนบอกว่าเอ้ยฉันมีความสุขรู้ไหมพี่ความทุกข์มันซ่อนอยู่ในความสุขนะมันจะไปโผล่เมื่อไหร่รู้ไหมมันจะไปโผล่ไอ้ตัวทุกข์มันจะไปโผล่เมื่อไหร่โผล่เมื่อ5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าสิ่งนั้นคืออะไรโอ้ยตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าค่ะความทุกข์นี่นะมันเข้ามาเบียดเบียนนั่งก็โอ้ยลุกก็โอ้ยเดินก็โอ้ยยืนก็โอ้ยกินก็โอ้ยหายใจไม่เข้าไม่ออกก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยแอะจบข่าวนั่นแหละครับไม่ได้ไปเกิดตรงนั้นเพราะว่าทุกข์มันซ่อนๆอยู่ในสุขอยู่มันยังไม่ปรากฏเออพอแล้วปรากฏมาแล้วหนุนที่จะรู้สึกงั้นมารู้วันนี้ซะเสียหายไหมครับรู้วันนี้รู้เดี๋ยวนี้ดีไหมครับถูกทีนี้ถอยหลังก็สมุทัยมาถอยลังไปเรื่อยนิโรธมาแล้วจะเข้าสู่แดนนิโรธเห็นหรือยังเพราะนั้นต้องเข้าสู่นิโรธสมาบัตินะครับจึงจะรู้อดีตชาติไม่เข้าสู่ภาวะนิโรธไม่มีสิทธิ์นะครับไม่ได้หวงนะที่ว่าเล่าให้ฟังจ๋าๆงี้แหละเอาขีดเส้นให้ดีทุกสมุทัยตัวนี้ก็แล้วกันสมุทัยอยู่ตรงนี้นะสมุทัยแล้วก็นิโรธปืดนี่ฮะเข้าสู่นิโรธสมาบัติที่เรียบร้อยจุดนี้คือนิโรธนะครับนิโรธ
นิโรธสมาบัติใครก็ตามที่สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้จึงจะรู้ว่าอดีตชาติเป็นเช่นไรอนัสสิบอใครจะรู้ดีแน่นอนกับสเปิร์มรู้ตัวสเปิร์มเนี่ยมาจากไหนรู้แน่นอนด้วยครับสเปิร์มพ่อเป็นผู้ผลิตนั่นนะครับแต่ตัวหัวสเปิร์มมันของเราเนี่ยหัวมันเนี่ยไอตัวหัวมันเนี่ยคือนิวเคลียสมันเป็นของทุกขั้นหมดอันนี้มาเป็นเพศแม่ซะเนี่ยอันนี้มาเป็นเพศผู้ซะเนี่ยเห็นไหมมาเป็นไฟเพศแม่เพศผู้สเปิร์มที่ว่าพ่อผู้ผลิตจะรู้ได้เฉพาะเมื่อเวลาเข้านิโรธสมาบัติทุกสมัยทันนิโรธสมาบัติพอเข้าสู่นิโรธสมาบัตินิโรธแปลว่าดับทุกนะดับทุกก็แปลว่าดับตัวเกิดนะครับเห็นไหมปฏิสนธิคือตัวเกิดเห็นไหมครับเห็นหรือยังเห็นไหมก็ไม่มาเกิดอีกเห็นไหมถ้าหากพัฒนาไปถึงทั้งถึงตัวตายเนี่ยไอ้คำว่าตายคือตรงนี้เนาะเนี่ยเห็นไหมคำว่าจะตายเนี่ยในชาตินี้ยังเหลืออยู่เนี่ยครับเวลาที่ยังเหลืออยู่เลยเนี่ยครับเวลาที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไปตรงนี้ครับที่ยังเหลืออยู่นี่นะตรงเนี้ยทำสมาธิไปซะเห็นไหมจนทั้งมันถึงเส้นนี้นะเส้นตายที่ว่าตายเนี่ยมาสิ้นสุดตรงนี้เนาะนะทำสมาธิแต่อันนี้ทำสมาธิตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเวลาหัวถึงหมอนปุ๊บนอนทำนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายนึกถึงตัวสมุทัยพ่อแม่เป็นสมุทัยคือเป็นต้นเหตุทำให้เรามาเกิดเราเกิดเป็นทุกข์แน่นอนไม่ว่าจะทุกข์ในจุดตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับหรือปัจจุบันยังทุกข์อยู่ก็ได้มีปัญหาปัจจุบันหลอกเนี่ยยังทุกข์อยู่ปัจจุบันจริงอยู่ทั้งเนี้ยด้านนี้ไงมาดูให้ดีนะตารางนี่พี่เอ๋ยภาพนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์นะบอกให้รู้ว่าลุงจะเก็บเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์เอาไว้ด้วยจะมาเพื่ออะไรไม่รู้แหละครับลุงมีแนวทางของลุงแล้วกันจะทำเอาพิพิธภัณฑ์ไว้ก่อนจะตายไงเออจะมารู้นี่คือลายมือลุงออกแล้วเนี่ยพูดไว้วันนี้วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวอีกหน่อยก็เซ็นกำกับไม่ต้องห่วงครับงั้นพอเวลาตายฟังให้ดีนะเข้าสู่นิโรธสมาบัติได้ชาติที่แล้วเป็นอะไรมารู้แน่นอนนะครับกี่ชาติกี่ชาติรู้แน่นอนพระพุทธเจ้านับพบชาติไม่ถูกพี่ไอ้500ชาติมันน้อยไปไอ้10ชาติมันน้อยไปให้รู้ป่ะให้รู้ซะบ้างนะครับมันน้อยไปพระพุทธเจ้านี่เกิดทีแรกก็คือเป็นไวรัสเลยไวรัสโคโรนาที่ชาวโลกพูดถึงในวันนี้ด้วยเอาว่านั่นแหละนี่ภาษาลุงนะนั่นแหละเกิดปุ๊บเป็นอนุธาตุเล็กนิดเดียวเป็นคลื่นเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นไวรัสโคโรนาที่เขาว่าคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นี่ต้องใช้พลังงานบริสุทธิ์เท่านั้นหยุดมันจัดการกับมันโอเคไหมถ้าไม่บริสุทธิ์จบข่าวแล้วไปต่อยเรื่อยนี่นะครับบ้านเมืองหรือว่าโลกเราจะมนุษย์โลกนี้จะอะไรบริสุทธิ์กำลังเกิดสงครามต่อสู้กับนะศัตรูที่มองไม่เห็นตัวคือไวรัสนี่เองครับมันจะไปอีก50ปีอยู่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยครึ่งศตวรรษเนี่ยครับนี่แหละเพราะฉะนั้นพวกนักธุรกิจเขาหัวเวิร์ลไวด์เว็บเนี่ยเขาพยายามหาวิธีที่จะทำวัคซีนเข้ามาขายกันตลอดฮะโอ้โหดูสิครับโดสนึงกี่ตังค์นะเห็นบอกก็ 3-4,000 เศรษฐีจองแล้วระวังให้ดีนะเศรษฐีฉีดเข้าไปจำไม่ได้นะจำสมบัติตัวเองไม่ได้นะเป็นไปได้ไหมที่ลุงเตือนนะนะเตือนนะนะหวังดีมากนะภูมิต้านทานจริงมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของเราเองไม่ต้องเอาอะไรมากระตุ้นต้องงับอากาศในเบื้องต้นตามสไตล์ของไทเทนแมนเห็นไหมครับให้มันบูสต์ขึ้นมาให้มีพลังมากมายมหาศาลโอเคไหมครับให้มีความร้อนในร่างกายขึ้นมาความร้อนเนี่ยคือภูมิต้านทานจะสร้างได้ด้วยโดยการงับอากาศเป็นยารักษาตัวเรา
ลุงนี่พูดกันมาหลายสิบปีนะคำนี้ไม่เพิ่งมาพูดนะน้ำเป็นยารักษาตัวเราพืชและผลไม้เป็นยารักษาตัวเราสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลาไอ้ที่เขาว่าโปรตีนโปรตีนนั่นแหละเขาว่าโปรตีนเราบอกว่ามันเป็นยารักษาตัวเราถ้าจะกินก็กินเป็นยาโอเคไหมครับไอ้ที่เขาบอกว่ายายายเป็นพิษเออเอาเปล่ายายาที่ว่าจะเรียกมันว่าอะไรเรียกว่าไวเรียกวัคซีนได้ไหมก็ยอมได้เพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์นั่นแหละครับลุงเห็นเป็นพิษจึงมาตักเตือนกันผ่านจอนี่ลุงออกมาอยู่คนเดียวไม่ได้นะพี่นะท่านกับผมอยู่ด้วยกันนะเออเวลาท่านจะปวดหัวตอนนั้นผมก็รักษาให้เข้าใจอย่างถ้าผมไม่มีอาหารการกินผมก็อาศัยท่านดีไหมพี่ที่จะให้ผมไปทำนายเองผมก็เกินไปแล้วพี่ก็ที่จะให้ว่าไงทีเดียวใช่ไหมฮะเล่าให้ฟังขนาดนี้นะไม่ต้องไปฟังเทศฟังธรรมที่ไหนแล้วตอนนี้มันเรื่องของตัวเราเท่านั้นที่พูดเนี่ยกระดานนี่คือเรื่องตัวท่านตัวผมนั้นเนี่ยนะลุงเอาภาษาพุทธศาสตร์เข้ามาใส่หน่อยทุกสมุทัยนิโรธท่านเองใช่ไหมเนี่ยหน้าวันนี้เขาว่าปัจจุบันคือภาษาพ่อขุนใช่ไหมเนี่ยเอาป่ะใช่ป่ะหรือลุงใช้ภาษาอะไรเนี่ยอดีตจริงๆอดีตหลอกบอกให้เสร็จสับเลยปัจจุบันหลอกปัจจุบันจริงๆบอกให้เสร็จสับเลยนะเพราะนั้นการที่จะไปบรรลุธรรมก็คือบรรลุอดีตจำด้วยครับเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธนั่นแหละครับโอเคไหมเออง่ายๆถึงแม้ว่าจะไม่สามารถรู้ว่าอดีตชาติตัวเองเป็นอะไรก็ตามแต่ทำสมาธิเห็นสเปิร์มนี่ก็เหลือเกินแล้วเนี่ยเห็นสเปิร์มตัวเองเห็นไหมเห็นหรือยังเชื่อขนมแม่ยายกินได้ก่อนเลยถ้าใครก็ตามที่สามารถเห็นสเปิร์มของตัวเองในบริบทการทำสมาธินะเป็นชาติสุดท้ายแน่ๆด้วยเอาใช่ไหมครับนะงั้นต้องสมาธิเนี่ยธรรมะต้องถอยหลังนะครับอย่ามุ่งหาอดีตไปไงก็ไปเจอหรอกครับถ้าหากว่าเพราะมันมีที่มาเริ่มต้นเห็นไหมครับสุดอดีตปุ๊บก็สู่สุดอนาคตงั้นอนาคตพอเวลาเป็นชาติสุดท้ายนะเป็นที่บอกว่าต้องบอกว่าไม่ตายนะไม่ตายนะจะตายเหมือนทางโลกไม่ได้นะครับคำว่าไม่ตายคำว่าไม่ตายก็แปลว่าอยู่แน่อะไรกลุ่มพระเจ้าใช่ไหมเข้าสู่อ้อมตักของพระเจ้ากลุ่มพระอรหันต์ใช่ไหมเข้าตักอ้อมตักของพระอรหันต์แน่นอนกลุ่มสาธุใช่ไหมเข้าอยู่ในอ้อมตักของพระพุทธเจ้าแน่นอนคือต้องผ่านพระธรรมเลยแน่นอนลุงบอกว่าแน่นอนแน่ๆเด้อไม่เปลี่ยนคำพูดถ้าผิดขอรับผิดพูดเดียวจบข่าวไหมเนี่ยเอามันอย่างนั้นเลยดีกว่าไม่ต้องใครมารอรับรับรองนะถ้าผิดขอรับผิดแต่ผู้เดียวที่พูดมาทั้งหมดนี้ขออนุญาตครับขออนุญาตนะผิดกฎหมายบอกว่าเนี่ยมีไหมฮะถ้ามีผิดกฎหมายทักท้วงลุงหน่อยนะลุงรู้เท่าไม่ถึงการโอเคไหมหรือว่าถ้าหาก็ผิดหลักศาสนาใดๆทักท้วงหน่อยนะครับเพราะว่าลุงรู้เท่าไม่ถึงการโอเคนะขออภัยนะแต่ถ้าหากเป็นจริงถามว่าดีไหมล่ะเพศท่านเป็นคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวท่านสำหรับลุงเซ็นกำกับเอาไว้เลยของไม่จึงของไม่จริงมันจึงต้องสั่นต้องไหวขออภัยของไม่จริงของไม่จริงนะของไม่จริงนะของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวเขย่าเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมย้ำถ้าเป็นของจริงของจริงๆมันต้องทั้งสั่นทั้งไหวคนลุกไหมพี่คนลุกไหมสั่นไหวไหมของจริงมันต้องสั่นไหวเนาะหรือใครว่างลุงว่างั้นนะว่าแล้วก็เซ็นกำกับซะหน่อยนึงนะเอาละเอาสีแดงหรือสีอะไรเอาสีแดงหรือสีอะไรสีน้ำเงินดีกว่านี่เซ็นตรงนี้เซ็นพลาดผ่านไปเลยละลายเซ็นลุงไม่ได้หรอกอีกหน่อยจะขายลายเซ็นให้ดู
ลายเซ็นนี่หลุดขายได้นะโอ้วันนี้มันเที่ยวอะไร16 16มค64จบข่าวพอไหมครับมาใช้ได้เลยเหนื่อยไหมพี่ลุงไม่เหนื่อยหรอกนี่บรรยายได้ครึ่งวันครึ่งขั้นวันไม่รู้ทั้งยืนทั้งเลยไม่มีคำว่าเหนื่อยลุงไม่รู้มันลุงมันของลุงจบนะเอาละลบทีนี้ครับโอเคครับใช้ได้แล้วจ้าปืดปืดเสียงดังปืดปืดเลยเวลาลบเห็นไหม